สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มแต่งเพลงให้นักคอมแทนดวงใจคนไทยทั้งประเทศวันที่1พฤษภาคมช่วงเช้าที่ผ่านมาไอซ์ณพัชรินทร์ลูกสาวของนักคอมชวนชื่นตลกดังวัย63ปีเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมด้วยสามีแบงค์อธิกิตและญาติๆประมาณ 5-6 คนเดินทางมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเพื่อทำพิธีเก็บอัฐหลังจากมีพิธีชาปนกิจไปเมื่อวานนี้เวลา 15:00 นโดยตั้งแต่เวลา 8:20 นพระสงฆ์1รูปได้ทำพิธีสวดบังสุกุลจากนั้นครอบครัวได้ทำพิธีเก็บอัฐและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตลกชื่อดังตามพิธีทางศาสนาซึ่งล่าสุดได้มีชาวโซเชียลแต่งเพลงให้นักคอมซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละประโยคทำน้ำตาไหลกินใจมากเลยทีเดียวโดยได้ระบุข้อความว่าขอแต่งเพลงนี้แทนดวงใจของคนไทยทั้งประเทศครับนะนะคือดาวในดวงใจของผมครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ